ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วคือการบอกกับประชาชนว่าคุณอย่าริอาจข้ามชนชั้นมึงเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาต่อไปหมายถึงว่ามันคือการกดหัวประชาชนไว้ไม่ให้ประชาชนมีความทะเยอทะยานคือปู่ของส้มเนี่ยนะคะรู้สึกว่าคือเขาน่าจะสมองกลับสักนิดหนึ่งต้องบอกว่าแซ่บสะเทือนแบบสุดๆเลยค่ะเมื่อทางด้านของแมทธิวฟิลกูดนะคะออกมาซัดกลับนายธนาธรค่ะหลังมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่นายธนาธรเนี่ยเคยพูดในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและได้ทำการบิดเบือนเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงงานนี้ค่ะทางด้านของแมทธิวฟิลกูดไม่ยอมแน่ค่ะซัดกลับนายธนาธรแบบเต็มๆเลยนะคะแล้วก็ไม่แปลกใจด้วยว่าทำไมลูกหลานดอมส้มถึงมีความคิดแบบนี้ไปชมกันค่ะจากคำกล่าวของนายธนาธรที่เคยกล่าวเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้บอกว่าต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วคือการบอกกับประชาชนว่าคุณอย่าริอาจข้ามชนชั้นมึงเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาต่อไปเป็นไพร่ก็เป็นไพร่ต่อไปอย่าริอาจมักใหญ่ฝ่ายสูงความโลภและความอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นกิเลสตัณหาและเป็นสิ่งชั่วร้ายซึ่งขัดกับศีลธรรมอันดีล่าสุดค่ะคุณผู้ชมแมทธิวฟิลกูดจัดหนักธนาธรเอาไว้ความตอนหนึ่งว่านี่คือคุณปู่ของด้อมส้มนะคะเขาก็ได้พูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ให้ลูกเขาฟังซึ่งลูกของเขาก็น่าจะเป็นแดดดี้ของด้อมส้มนั่นแหละออกมาสอนลูกหลานต่อไปในแต่ละรุ่นเขาก็จะพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9โดยเนื้อแท้จริงๆของเศรษฐกิจพอเพียงเขาหมายถึงว่ามันคือการกดหัวประชาชนไว้ไม่ให้ประชาชนมีความทะเยอทะยานอยากที่จะประสบความสำเร็จอยากที่จะขยับชนชั้นจากคนจนกลายเป็นคนมีฐานะคือเหมือนเป็นการกดหัวประชาชนไว้ให้ประชาชนคิดว่าประชาชนถ้ามึงจะเป็นชาวนามึงก็ต้องเป็นชาวนาต่อไปมึงจะเป็นคนจนมึงก็ต้องเป็นคนจนต่อไปมึงอย่าดิ้นรนมากมึงพอเพียงกับประชาชนว่าคุณอย่าริอาจข้ามชนชั้นมึงเป็นมึงนี่คุณปู่ของด้อมส้มนะก็คือว่าเขาก็ได้พูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ให้ลูกเขาฟังซึ่งลูกของเขาก็น่าจะเป็นแดดดี้ของด้อมส้มนั่นแหละนะคะก็จะออกมาสอนนะลูกหลานต่อไปนะคะในแต่ละรุ่นนะคะเขาก็จะพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคือโดยเนื้อแท้จริงๆของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะเขาหมายถึงว่ามันคือการกดหัวประชาชนไว้ไม่ให้ประชาชนมีความทะเยอทะยานอยากที่จะประสบความสำเร็จอยากที่จะขยับชนชั้นจากคนจนกลายเป็นคนมีฐานะคือเหมือนเป็นการกดประชาชนไว้ให้ประชาชนคิดว่าประชาชนถ้ามึงเป็นชาวนามึงก็เป็นชาวนาต่อไปมึงเป็นคนจนมึงก็เป็นคนจนต่อไปมึงอย่าดิ้นรนมากให้มึงพอเพียงซึ่งเป็นคือปู่ของส้มเนี่ยนะคะรู้สึกว่าคือเขาน่าจะสมองกลับสักนิดหนึ่งคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยขนาดรัสเซียเนี่ยเขายังน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ไปใช้อ่ะเนาะในการพัฒนาประเทศเขาเนี่ยจนทำให้ประเทศเขาทุกวันนี้ก็คือเป็นมหาอำนาจของโลกแล้วไม่ได้กดหัวใครด้วยนะคะคนที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยเขาสามารถขยับฐานะเลื่อนฐานะจากคนฐานะมีรายได้น้อยนะคะจนถึงแบบมีรายได้สูงอะไรเงี้ยคือมันเป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่เราต้องมีอะไรที่เพียงพอคือของแต่ละคนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความว่าพอเพียงพอของแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปจำกัดว่าเท่านี้ห้ามเกินนู้นเกินนี้คือแต่ละคนเนี่ยมีอิสระเสรีในความคิดเลยว่าเท่าไหร่คุณถึงจะพอเพียงทำไมลูกๆหลานๆส้มเนี่ยนะคะถึงได้แบบมีความคิดแปลกๆเนาะก็เพราะว่ามีคุณปู่นะคะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาลักษณะแบบนี้นะมึงนะก็คิดดูแล้วกันนะใครที่อยู่ด้อมส้มน่ะนะถอยได้ถอยนะถอยใส่เกียร์เดี๋ยวนี้นะคะเร่งเครื่องด่วนๆเลยจ้าออกมานะจ๊ะก่อนที่
คุณเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในขบวนการเนรคุณแผ่นดินเนรคุณพ่อนะคะก็ไม่น่าแปลกนะคะคุณผู้ชมอย่างที่แม่เต้ฟิลกูได้บอกไปเพราะว่าคุณปู่ของด้อมส้มเนี่ยเขาก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสถาบันแบบนี้มาโดยตลอดนะคะส่วนด้อมส้มคนไหนถ้าเผื่อคิดได้แล้วก็ให้รีบใส่เกียร์ถอยหลังกลับมานะคะเพราะถูกไปก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข่าวสารต่างๆก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลสังคมหรือว่าสถานการณ์ทางด้านการเมืองกับทางทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะ